ตอนนี้เนี่ยที่โคราชหรือว่าจังหวัดนครราชสีมาผีออกอาละวาดค่ะคุณผู้ชมขอรับส่วนบุญส่วนกุศล นะคะแต่สิ่งที่เขาขอรับเนี่ยไม่ใช่ส่วนบุญเป็นส่วนบุญละกันแต่ต้องบอกว่าเขาไปขอรับเลือดกันมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับวันฮาโลวีนที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะก็คือเชิญชวนเนี่ยให้ประชาชนผู้ที่สนใจนะคะสามารถมาบริจาคโลหิตกันได้นะคะในกิจกรรมฮาโลวีนหนีผีมาให้เลือดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้เลือดก่อนลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจอันนี้แบบอินเทรนมากอ่ะทั้ง2เทศกาลนะคะนำมาจัดรวมกันให้เป็นเทศกาลงานบุญนะคะซึ่งก็มีการเชิญชวนประชาชนนะคะโดยบอกว่าปกติแล้วเนี่ย31ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ประชาชนทั่วโลกเลยที่สนใจใส่ชุดแบบผีแต่งกายแบบผีกันแล้วเนี่ยเอาแบบนี้ไหมฮะนอนให้เลือดไปแล้วก็ผีก็มาตะเกียกตะกายกับเราไปใช่แล้วล่ะค่ะก็มาเชิญชวนให้ประชาชนให้เลือดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งของที่เขาจะให้ตอบแทนเขาให้กระทงคุณเทคให้กระทงเป็นการตอบแทนผู้ที่มาบริจาคเลือดนะคะพร้อมกันนี้นะคะเทคนิคการแพทย์หญิงศิริรักษ์เพียกขุนทศเป็นหัวหน้าภาคบริจาคโลหิตแห่งที่5จังหวัดนครราชสีมาก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถไปร่วมได้นะคะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมา9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นค่ะหรือว่าอีกที่หนึ่งจะไปก็ได้ก็คือห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะคะตั้งแต่เวลา11โมงถึง5โมงเย็นค่ะมันก็จะประจวบเหมาะกันพอดีนะฮะไปบริจาคเลือดได้กระทงเสร็จแล้วก็เอาไปลอยต่อได้เลยวันเดียวนะฮะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ